คะช่วงนี้เราจริงๆ5นาทีครับพี่ดาแต่ว่าถ้ามันต้องเลยไปนิดหน่อยก็นะครับก็เราไม่ว่ากันครับขอให้ได้เนื้อหาสาระเท่าที่จำเป็นนะครับโอเคค่ะพี่ดาจะได้รู้นะคะโอเคค่ะค่ะพี่น้องคะก็เข้ามาในช่วงท้ายของรายการนะคะเข็มทิศไทยนะคะในตอนที่ชื่อว่าครบรอบ11ปีการรัฐประหารอัปยศนะคะ19กันยา49ถึง19กันยา60นะคะแล้วก็ท่านจารุพงษ์ท่านก็ได้เริ่มต้นมาให้เราเนี่ยนะคะกับหลายๆสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เราได้มองชัดเจนที่ท่านพูดถึงคำว่า deep state นะคะแล้วท่านก็อธิบายว่ามีนักวิชาการของเราได้พูดว่ามันคือรัฐพันลึกมันลึกยังไงคะมันลึกมันซ่อนตัวอำพรางตัวแล้วก็ทำผิดต่อสังคมทำผิดกฎหมายแล้วก็ทำผิดทุกๆอย่างเนี่ยนะคะโดยการที่มันเมื่อก่อนนี้มันก็ซ่อนมันซ่อนตัวอยู่เป็นอย่างที่ท่านบอกนะคะว่ารัฐซ้อนรัฐแล้วคำว่ารัฐซ้อนรัฐเนี่ยเราก็ไม่เห็นชัดเจนนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยรัฐซ้อนรัฐคนก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรทั้งสิ้นนะคะมาถึงช่วงท่านนายกทักษิณนะพี่ดาจำได้ว่าเมื่อท่านเข้ามาบริหารประเทศท่านก็คิดถึงคำว่าระบอบประชาธิปไตยและเป็นรัฐบาลเสียงมันก็มาจากเสียงข้างมากนั่นคือรัฐบาลประชาธิปไตยแหละแล้วก็ท่านก็จะทำงานทุกอย่างเนี่ยภายใต้กติกาอันนั้นท่านพูดเสมอนะคะว่าท่านเข้ามาทำงานให้กับประเทศชาติไม่ว่าตัวท่านเองหรือมาถึงยุคท่านสมัครท่านสมชายนายกยิ่งลักษณ์นะคะทำงานอยู่ภายใต้กฎกติกามารยาทของประเทศที่จะเขียนรัฐมนูลจะหมกเม็ดจะอะไรก็ตามนะคะแต่ก็ทำให้เราได้เห็นคำว่ารัฐซ้อนรัฐหรือดีฟสเตทเนี่ยในช่วงของท่านมันเผยขึ้นมานะคะเพราะว่าความที่ทำให้กับประชาชนเนี่ยนะคะรักประชาชนทำให้ประชาชนชัดเจนเนี่ยมันจึงทำให้สิ่งที่เป็นดีฟสเตทนี่มันโชว์ขึ้นมาในยุคช่วงนั้นที่พี่ดาเห็นก็คือการเขาเรียกอะไรนะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทีนี้ไอ้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนี่เห็นไหมคะนายกปูเนี่ยย้ายคนเดียวเนี่ยถูกยึดอำนาจไปเลยนะคะยุคท่านนายกทักษิณที่มาที่ท่านต้องซวยเนี่ยนะคะก็คือวันที่ท่านจะโยกย้ายทหารแล้ววันที่ท่านโยกย้ายทหารได้ความว่าอีแฟ้มชื่อเนี่ยมันต้องเข้าไปที่นู่นค่ะบ้านน้อยเสาบ้านสีเสานะคะกับเปรมประตูหลังนะคะซึ่งปอประตูหลังเนี่ยได้ความว่าอย่ามาแตะต้องของฉันอะไรยังไงเนี่ยเรื่องของฉันอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกทักษิณพูดบอกว่าขอให้ประเทศนี้มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวนั่นคือวันนี้ดีฟสเตทรัฐพันลึกซ่อนตัวอำพรางตัวเนี่ยมันเกิดพี่ดาเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆคือตอนที่ท่านนายกทักษิณออกมานะคะแล้วก็ท่านพูดคำนี้นะคะพี่ดาก็เลยคิดว่านี่คือที่มาของการที่เรียกว่าเป็นศัตรูที่ทำงานไม่สนองตอบเผด็จการแล้วยังมาสนองตอบประชาชนเนี่ยค่ะมันจึงเกิดสิ่งนี้อย่างที่ท่านจารุพงษ์ท่านพูดในช่วงต้นเนี่ยนะคะแล้วพี่ดาก็คิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนก็ได้มองเห็นแล้วค่ะช่วงนี้คือช่วงที่เราจะบอกว่าเราจะแลไปข้างหน้าใช่ไหมคะค่ะเราแลไปข้างหน้าก็คือเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้ประเทศเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้วงจรอุบาทเนี่ยนะมันวงจรอุบาทนี่มันมีมายาวนานมากแล้วนะคะจนกระทั่ง2475กำลังปลดไอ้วงจรอุบาทเนี่ยให้มันเป็นวงจรที่มันเป็นวงจรของคนทั้งโลกจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสันตินะคะแล้วก็มีความสุขทั่วหน้ากันและประเทศก็เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคะไอ้วงจรอุบาทมันกลับมากระชับหนักเข้าอีกนะคะแต่มันกระชับชัดเจนมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยก็คืออย่างที่เราพูดอะค่ะว่าเมื่อ19กันยา49มันปฏิวัติแล้วทำไม่เสร็จเขียนรัฐธรรมนูญหมกเม็ดก่อนแล้วมาตราสังรัฐบาลก่อนแล้วจนนายกมาถึงรัฐบาลนายกปูในคิดถึงรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็สัญญาประชาชนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญนะคะจนไปถึงวาระ3แล้วเนี่ยก็ยังต้องจอดไม่แจวเนี่ยค่ะทำให้วันนี้วงจรอุบาทอันนี้เนี่ยนะคะแล้วเราก็ได้คนโง่บริหารประเทศแล้วคนโง่บริหารประเทศเนี่ยนะมันบอกที่เมื่อกี้เนี่ยพี่อาคมหรือใครบอกนะบอกว่ามันอยู่มานี่มันบอกอะไรนะมันอยู่ไม่นานใช่ไหมคะแต่วันนี้มันอยู่เข้าไปทั้ง3ปีละพอบอกว่าอยู่3ปีตกใจค่ะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยนะอยู่4ปีหาครบได้ยากมากมาครบก็คือยุคท่านนายกทักษิณเนี่ยค่ะแล้วยังไงคะถ้ามันบอกมันขอเวลาแดกอีกนานนะมันไม่บอกขอเวลาอีกไม่นานนะก็วันนี้มันจะแดกอีกนานแล้วเสร็จแล้วมันบอกมันจะมีรถแมพของมัน20ปีแล้วก็ท่านจารุพงศ์บอกว่าถ้ามันจะฟรีซประเทศปิดประเทศเนี่ยมันจะไม่อยู่แค่3ปีที่เราเห็นว่ามันอยู่เนี่ยนะที่มันบอกอยู่ไม่นานเนี่ยมันอยู่ไป3ปีละมันจะต้องอยู่อย่างน้อยที่เท่าที่ท่านได้ยินกับหูก็คือ5ปีแต่มันเขียนเอาไว้แล้วนะคะทั้งอะไรนะยุทธศาสตร์ของมันน่ะ20ปีเพราะฉะนั้น
ก็ต้องบอกให้พี่น้องให้เข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนพี่ดาจะพูดในฐานะพี่ดาเป็นประชาชนและพี่ดาก็มองในแง่ประชาชนไม่ใช่นักวิชาการพี่ดาก็จะมองว่าเฮ้ยประเทศนี้มันทำประเทศซวยมาไม่รู้มาจนถึงวันนี้เนี่ยคือซวยเพราะเผด็จการมาทุกยุคสมัยนะแล้วยุคนี้เนี่ยเป็นความซวยจนอยู่ในหลุมดำอย่างที่ท่านจารุพงศ์พูดเอาไว้แล้วพี่ดาก็จะจำคำนี้มากเลยนะเพราะพี่ดาคือคนทำธุรกิจนะฮะเราเห็นว่าหลุมดำของเศรษฐกิจหลุมดำของความอดอยากยากแค้นไม่มีโอกาสของประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่ดาจึงบอกประชาชนว่าจะยอมซวยต่อไปไหมแล้วก็ความซวยของเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ซวยแค่ว่า3ปีแล้วมันจะอยู่5ปีนะคะถ้ารถแมพของมัน20ปีวันนี้จ่านิวพูดออกมาคำเขาบอกว่าเขาคือคนรุ่นใหม่แล้วในคนรุ่นใหม่ของเขานี่ถ้าตีอายุเนี่ยนะยังไม่ต้องถืออายุเท่าเขาหรอกเอาคนที่อายุ20ถ้าอยู่ในรถแมพของมันอย่างนี้เนี่ยนะประเทศเนี่ยอยู่ในหลุมดำแบบนี้เนี่ยนะแล้วประเทศจะล้มละลายอาจจะไม่ถึงขนาด4อายุ20บวกอีก20ปีที่มันจะอยู่เนี่ยนะเขาอายุ40ปีเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยจะยอมไหมประชาชนจะยอมไหมที่ว่าจะยอมอยู่ในหลุมดำเนี่ยจากอายุ20ไปอีก20ปีเป็นอายุ40เนี่ยแล้วพอคุณอายุ40เนี่ยนะคุณก็แทบจะไม่มีแรงที่จะเป็นเขาเรียกอะไรฮะพลังงานของคนรุ่นที่กำลังอยู่ในวัยชะกันวัยสร้างฐานะวัยสร้างอาชีพสร้างชาติอะค่ะ40นี่มันก็เริ่มจะเข้าไปสู่วัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่งโรยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือพี่ดาบอกพี่น้องว่าเราต้องแลหน้าค่ะว่าเราได้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลมาจากทหารปล้นประชาชนคนโง่นะคะไม่ได้มาไม่ใช่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาให้ทำงานให้ดังนั้นการที่มีรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชนเพราะมันคือการปล้นประชาชนประชาชนไม่ได้ใช้อำนาจแล้วมันก็ยังบอกนะมันจะเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะคะไอ้ตือโป้ยไก่มันบอกว่าไม่มีเลือกตั้งนะเพื่อไม่มีเลือกตั้งนั่นก็คือประเทศเนี้ยไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าหลัก5ข้อของระบอบประชาธิปไตยที่อย่างน้อยที่สุดถ้าตอบไม่ได้5ข้อมันคือไม่ใช่ประชาธิปไตยคืออำนาจนิติอำนาจต้องเป็นของประชาชน2เสรีภาพบริบูรณ์4ต้องมีเสมอภาคทั้งโอกาสกฎหมายและโอกาส4ก็คือหลักกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและก็มันมีอยู่ข้อเดียวนะเท่าที่ผ่านมาก็คือประชาธิปไตยมีข้อได้เรามีสิทธิ์ได้เลือกตั้งแต่เลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เขียนรัฐธรรมนูญสารพัดวิธีที่จะให้เรานี่เลือกตั้งได้น้อยที่สุดแล้ว60เนี่ยนะฮะมันยิ่งมันเป็นวงจรอุบาทที่ครบถ้วนที่ทุกคนเข้าใจแล้วค่ะว่ามันไม่ต้องการยึดอำนาจอีกต่อไปเพราะมันยึดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญปี60แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ1ไม่มีเลือกตั้งหรือต่อให้มันมีเลือกตั้งแต่เลือกตั้งในแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการทำลายความเข้มแข็งของนักการเมืองพรรคการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันก็ทำลายแล้วรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการนั่นแหละมันหมกเม็ดในหมวดหลายๆหมวดที่เป็นเผด็จการแต่อย่างน้อยรัฐธรรมนูญ40เนี่ยทำให้พรรคการเมืองแข็งแรงทำให้นักการเมืองสามารถทำงานได้ดีในระดับหนึ่งกับการสัญญากับประชาชนถ้าเผื่อเป็นมูล60เนี่ยนะคะมันเป็นการทำลายความเข้มแข็งของนักการเมืองแล้วก็ทำลายความเข้มแข็งของพรรคการเมืองรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นต่อให้พรรคเพื่อไทยนะคะได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแม้จะบอกว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านคุณก็ไม่มีปัญญาจะไปค้านอะไรมันมากเพราะว่าถึงตัวรัฐบาลของมันก็เป็นรัฐบาลหุ่นยนต์ที่จะทำงานไปตามรถแมพของมันเพราะว่าคุณจะคิดนโยบายใหม่หรือจะไปสัญญากับประชาชนไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันเขียนเอาไว้แล้วว่าต้องทำงานตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดทั้งหมดเนี่ยนะคะมันทำลายนักการเมืองทำลายพรรคการเมืองแล้วจริงๆแล้วการทำลายทั้งหมดเนี่ยนะคือการทำลายประชาชนค่ะทำลายตัวแทนของประชาชนนั่นก็คือทำลายประชาชนด้วยแล้วเขามีคำดูถูกเหยียดหยามตอนนี้นะคะพี่น้องว่าประเทศไทยเนี่ยใครบอกว่าอยู่ในหลุมดำไม่ได้อยู่ในหลุมดำประเทศไทยอยู่ในความเจริญค่ะคือความเจริญโภคภัณฑ์กับความเจริญสิริวัฒนาภักดีแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยนะฮะพี่ดาคิดว่าพี่น้องประชาชนในระหว่างที่เราจะเตรียมพร้อมเพื่อวันที่ท่านจารุพงษ์พูดเสมอพี่ดาเนี่ยก็ได้มีโอกาสสนทนากับท่านพี่ดามั่นแม่นกับหลักที่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเนี่ยรับอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะรับการกระทำต่างๆกดขี่ต่อประชาชนแล้วเราจะต้องยันมันวันนี้กำลังอยู่ในขั้นที่เราจะพยายามยันเพื่อที่จะรุกในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงที่เรากำลังจะพยายามที่จะไม่ต้องไปรับจากมันแต่เราจะเริ่มยันเนี่ยยันอะไรคะต้องยันอธิบายเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันที่นายกปูไม่ยอมไปศาลนะคะนี่ก็สื่อว่าอะไรคะก็สื่อเรื่องความอยุติธรรมดังนั้นเราก็ต้องเล่นเรื่องความอยุติธรรมให้มากที่สุดการเล่นเรื่องความอยุติธรรมก็คือเราจะต้องคอยประกาศออกมาเสมอว่าเราไม่ยอมรับไอ้ความยุติธรรมโดยศาลเขาเรียกว่าศาลตุลากูเนี่ยนะคะเราจะต้องไม่ยอมรับยังไงยังไงให้ตายแล้วไม่ยอมรับอย่างที่พี่ดาฟังอาจารย์ชูพงษ์พูดใช่ไหมคะว่าเคารพศาล
เลิกเคารพไปได้เลยค่ะสารเหี้ยทั้งหลายนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้นะคะเมื่อมันไม่ให้เราชุมนุมเกิน5คนมันจะเล่นงานเราเราก็ต้องทำวิธีไหนเนี่ยนะที่เราจะต้องไปออกไปเกิน5คนเป็นคนเยอะแยะได้อย่างที่จ่านิวทำวันนี้แล้วก็เราจะต้องทำยังไงที่จะต้องประกาศต่อโลกนี่ที่จะพยายามกดดันกลับมาประเทศไทยว่าเมื่อคนไทยสิทธิ์ของมนุษย์เนี่ยต้องเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการขึ้นศาลก็ต้องขึ้นศาลเป็นศาลทั่วโลกเขาไม่ใช่ขึ้นศาลทหารและก็การที่จะมาบังคับข่มขู่เนี่ยนะอย่างจ่านิวไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วจะจับไปปรับทัศนคติไปรังแกเนี่ยนะเราก็จะต้องไม่ยอมค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะคะเมื่ออำนาจไปอยู่ในมือของเผด็จการแล้วเผด็จการเนี่ยมันเหิมเกริมและอุณหภูมิของความเหิมเกริมของมันมากมายแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ๆข้างบนเนี่ยนะโกงกินปล้นชาติยังไม่พอนะคะไอ้ตัวริ้วล้อที่รองลงมาเนี่ยนะคะมันก็เหมือนในยุคของจีนเนี่ยนะคะที่ว่าพวกเสนาอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายแหล่นี่กดขี่ข่มเหงรีดไถประชาชนในต่างในเมืองนอกเมืองออกไปนะคะหลักของประเทศจีนที่เราเห็นเนี่ยนะคะวิธีการที่กดขี่ประชาชนแบบนั้นวันนี้ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเราก็เห็นข่าวนะคะว่าตำรวจทหารเนี่ยนะคะก็ใช้อำนาจของนายเนี่ยที่นายมองไม่เห็นไม่รู้เนี่ยนะคะมากดขี่ข่มเหงประชาชนและการกดขี่ข่มเหงประชาชนแบบนี้เนี่ยนะคะอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นจากเรื่องเศรษฐกิจจากเรื่องปากท้องประชาชนจากเรื่องกดขี่สารพัดเรื่องและที่สำคัญที่สุดคือการมากดขี่ปล้นขูดรีดของประชาชนที่เป็นประชาชนชนลากย่าหรือคนชนชั้นล่างซึ่ง 70% ของประเทศเนี่ยนะคะสิ่งนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะมันคือเราแลหน้าไปว่าตรงนี้แหละค่ะมันก็จะทำให้เราถูกกดเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยนะคะเมื่อกดเราจะต้องต่อต้านมันเมื่อต่อต้านมันปุ๊บเนี่ยมันมีอาวุธมันก็จะต้องออกมาสร้างสงครามการเมืองกับเราในวันนั้นนะคะเราจะรุกต่อยังไงนั่นก็คือแลหน้าเตรียมพร้อมและก็คิดวางแผนของเราเช่นเดียวกันกับเผด็จการที่มันวางแผนมายาวนานและมันก็ทำสำเร็จมาโดยตลอดและวันนี้มันเป็นโอกาสของเราแล้วที่พี่ดาบอกว่าเมื่อมันทำกับเราเดี๋ยวพี่ดาขออ่านข้อสุดท้ายของพี่ดาที่เมื่อกี้พี่ดาพูดไว้นะคะว่าตรงนี้ค่ะเราเข้าสู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่น้อง11ปีที่ผ่านมาเรามีความหวังแล้วเราก็ยังต่อสู้กันมาในระดับหนึ่งนะคะ 30% เนี่ยเราเป็นคนตาสว่างแล้วเมื่อเผด็จการไทเฮียมันสิ้นมนต์ขลังไปแล้วนะคะวันนี้มันจะขุดมนต์ขลังอะไรขึ้นมาก็ไม่สามารถทำได้แม้กระทั่งสลิ่มเหลืองนกหวีดก็ยังไม่ยอมรับเผด็จการในส่วนบนเช่นเดียวกันกับพวกเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะเราจะได้มวลชนเขานะคะมาร่วมกับประชาชนคนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยค่ะเสรีชนเสรีไทยนะคะทุกคนค่ะเมื่อท่านตาสว่างแล้วเมื่อท่านมีแสงในตัวเองเป็นหิ่งห้อยที่มีแสงในตัวเองแล้วนะคะลุกขึ้นต่อสู้ค่ะเราเป็นประชาชนจะโค่นล้มมันกลบฝังเผด็จการให้สิ้นซากในประเทศไทยค่ะไม่ใช่เอามันออกไปจากประเทศไทยนะคะมันก็ต้องอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะแต่เราจะกลบฝังมันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่ดาครับสมบูรณ์ในตัวนะครับพี่น้องครับเนื่องจากเราใช้เวลามาประมาณ2ชั่วโมง48นาทีแล้วตอนนี้นะครับก็จะขออนุญาตไม่สรุปนะครับแล้วพี่ดาก็พูดได้กระชับแล้วก็สมบูรณ์ในตัวแล้ว